คลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรดน้ำมนต์นะเพื่อเป็นสิริมงคลท่านก็บอกว่าน้ำมนต์ให้ทำนานๆมีบทไหนให้ว่าไปท่านบอกว่าเราไม่ใช่ผู้วิเศษว่าเที่ยวเดียวอาจจะไม่ขำว่าหลายๆเที่ยวว่าบทนี้บทได้บทไหนว่าไปถ้าใครมาหาเราบอกว่าจะรีบไปแล้วก็บอกไปก่อนแล้วก็จะเข้ามาหลังท่านมาฮานุมานเนี่ยมันเป็นวิชาเก่าแก่ของวิชาการศักดิ์เลยฮานุมานมีฤทธิ์มีเดชมากใครฆ่าก็ไม่ตายฮานุมานไม่เหมือนตายถูกลมพระพายโคพัดฟื้นชีวาไปหาไปเรียนเป็นดาวนานแล้วก็ลงกราบมากราบเท้าพระมารดาจะแผงฤทธิ์ถึงจะหาไปเรียนเป็นดาวรดน้ำมนต์เนี่ยเป็นเรื่องของโบราณเขาไปหาหมอแล้วมันไม่หายก็มาหาพระให้พระรดน้ำมนต์ให้รดน้ำมนต์เพื่อมีโรคภัยไข้เจ็บที่มองไม่เห็นก็อาศัยคุณพระช่วยก็เหมือนแบบลมเพลมพัดรดน้ำมนต์นะเพื่อเป็นสิริมงคลจะไปทำการงานใดเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือไปถูกอะไรตะไลมาเพิ่งรอดตายมาก็ไปรดน้ำมนต์ล้างตัวว่างั้นเลยฟาดเคาะล้างตัวกันรดน้ำมนต์เสริมก็มีรดน้ำมนต์เสริมสิริมงคลรดน้ำมนต์มันเกิดกันเป็นขแขนงอย่างไอการทำน้ำมนต์จะว่าคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์รัชนาสงครามท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออั้นพญาหลานด้วยลูกศิษย์ด้วยท่านเคยถามเรารดน้ำมนต์สดแล้วรดน้ำมนต์แห้งแล้วก็งงน้ำมนต์สดน้ำมนต์แห้งเป็นยังไงท่านก็อธิบายให้ฟังว่าน้ำมนต์สดหมายถึงการที่ทำเที่ยวรถเที่ยวไม่มีการทำน้ำมนต์ทิ้งไว้น้ำมนต์แห้งก็คือน้ำมนต์ข้างคืนทำข้างคืนไว้ทำทิ้งไว้ใครมาก็มาลดเลยอะไรเงี้ยเราก็ถามท่านว่าแล้วหลวงพ่อจะให้ผมลดน้ำมนต์สดหรือน้ำมนต์แห้งมันบอกน้ำมนต์สดดีวะน้ำมนต์สดเนี่ยดีทำไปก็จะสินของคอคนไปด้วยท่านก็บอกว่าน้ำมนต์ให้ทำนานๆมีบทไหนให้ว่าไปท่านบอกว่าเราไม่ใช่ผู้วิเศษว่าเที่ยวเดียวอาจจะไม่ขังว่าหลายๆเที่ยวว่าบทนี้บทได้บทไหนว่าไปว่าพระญาติเองเนี่ยตั้งแต่หลวงพ่อกันหลวงพ่ออั้นมาก็ลดน้ำมนต์กันมาตลอดก็ว่ากันมานานๆทั้งนั้นถ้าใครมาหาเราบอกว่าจะรีบไปแล้วก็บอกไปก่อนแล้วก็จะเข้ามาหลังท่านมารีบไม่ได้เพื่อจะเชิญครูก็รอไปสิบนาทีแล้วยังไม่ได้เริ่มน้ำมนต์เลยก็ทำกันตามจารีตการลดน้ำมนต์เนี่ยคือก็เพื่อความสบายใจของคนที่ลดอยากลดพระท่านก็อนุเคราะห์อันนี้มาเรื่องตำบลทีนี้มาถึงเรื่องหนุมานครับพ่อท่านมีคุณยังไงน่าบูชายังไงหนุมานเนี่ยหนุมานมีฤทธิ์มีเดชมากใครฆ่าก็ไม่ตายหนุมานไม่เหมือนตายถูกลมพระพายโคฟัดฟื้นชีวาหมายความว่าถ้าคนทำงานยากๆอะไรที่มันเราอาจจะใช้พุทธคุณของหนุมานช่วยเพราะหนุมานไปทำแต่เรื่องที่พระราชใช้ไปเรื่องยากๆไม่มีเรื่องไหนง่ายไม่มีเรื่องง่ายเลยแต่อาสารับไปทำให้สำเร็จหนุมานเนี่ยมันเป็นวิชาเก่าแก่ของวิชาการศักดิ์เลยจากหนุมานเนี่ยก็ได้ยินกันมาตั้งนมนานแล้วดังพญาชิงชัยก็คือหนุมานใช่ไหมพญาชิงชัยก็หนุมานแต่แล้วทำไมเขาต้องไปเรียกชื่อให้มันแล้วแต่ไงพญานุชิตราชาหนุมานก็เป็นพญานุชิตราชาเพราะว่าเป็นเจ้าเมืองลบนมบุรีไงและเฮงเจียนี่ใช่ไหมพ่อเฮงเจียก็เหมือนหนุมานจีนครูบาอาจารย์เคยบอกนะว่าเฮงเจียเนี่ยไปหน่อเนื้อเชื้อพุทธบุตรหน่อเนื้อพระพุทธเจ้าเมื่อคราวที่พระเทวทัตกิ่งหินมาถูกพระบาทของพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตหมอชีวกโอมาลาพัทก็ผ่าที่ห่อเลือดปรากฏว่าเลือดเนี่ยกระเด็นไปถูกหินก้อนหนึ่งคนก็บูชาภูเขาเนี่ยมีช่อง6ช่องขา6แขนก็เป็น4หางหัวก็หางก็เป็น1ก็เป็น6อ่ะใช่ป่ะเป็นปุ่ม6ปุ่มขึ้นมาแล้วหนักๆเข้าก็กลายเป็นลิงเผือกจากหินน่ะกลายเป็นลิงเผือกหนุมานที่ไม่มีวันตายเพราะอะไรครับเฮงเจียไม่มีวันตายก็คือเจ้าพ่อเฮงเจียน่ะไปลบบัญชีในนรกชื่อตัวเองในนรกเจ้าพ่อเฮงเจียน่ะถามอาจารย์ตัวเองว่าคนเราทำไมตายอาจารย์ก็บอกว่ามีบัญชีอยู่ที่ในนรกพญายมมาเอาตัวไปจะทำงานไม่จานลบบัญชีด้วยเฮงเจียก็ลงไปในนรกลบบัญชีนะที่ทะเลาะกับพญายมก็เรื่องนี้เพื่อลบบัญชีตัวเองลบเชื่อบัญชีมันเจ้าองค์เดียวที่มีวันตายเขาบอกเจ้าองค์เดียวที่บอกว่าให้บูชาเฮงเจียเพราะว่าคุ้มครองเลยทั้งวันกลางคืนไม่มีวันตายก็เหมือนท่านอุมาไงไม่มีวันตายเรื่องที่จะไปเรียนวิชาการอาจารย์นะครับเฮงเจียเนี่ยไปเรียนวิชาการอาจารย์ทิศาปาโมกปรากฏว่าอาจารย์ทิศาปาโมกก็ไม่สอนมึงเป็นลิงสอนยังว่าคนอาจารย์ก็ตบหลังเฮงเจีย3ทีแล้วก็ไล่ออกไปพอกลางคืนตี3เฮงเจียมาที่หลังบ้านอาจารย์อาจารย์มาทำไมอีกกูไม่สอนมึงอ้าว
เมื่อวานนี้ไม่ได้นัดเหรอทำไมก็ตบหลังตามที่ก็ให้มาตีสามตบหลังให้เข้าหลังบ้านไม่เข้าหน้าบ้านนี่ก็มาตามนัดไงเออก็ลิงนี่มีปัญญายอมสอนวิชาให้ก็สอนวิชาเสร็จแล้วสอนวิชาแปลงกายแปลงเกินต่างก็แนะนำให้เฮงเกียร์ไปหาอาวุธประจำตัวก็ไปเอาหลักทะเลมามันเป็นหลักปักอยู่กลางทะเลกันไม่ทะเลมีคลื่นก็คือกระบอง เออกระบองเฮงเกียร์กระบองเฮงเกียร์ที่ถือนี่แหละคือหลักทะเลทะเลตั้งแต่มันบัดนั้นมาทะเลนี่มีขึ้นก็พอจะพอเฮงเกียร์เนี่ยแหละพอหลักทะเลมาพอสำเร็จแล้วก็เลยเป็นใต้เสียของกองฮุกเจ้าที่นั่งเหมือนกับปางสำเร็จใช่ไหมครับเออนั่นแหละนี่ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่เราได้จากพระครูบาอาจารย์แล้วพ่อก็สักหนุมานด้วยหนุมานตัวนี้เก่าถึงอยุธยาตำนาถึงอยุธยาเวียก็ตั้งใจจะไม่สักอะไรติดขึ้นตรงนี้แล้วพอเห็นตำนาอันนี้เก่าเลยเอาก็ได้ตำนาที่ทอดมาจากครูบาอาจารย์และหนุมานหาวจะมีพุทธคุณยังไงพี่มนหาวเป็นเดือนบรรดาลหนุมานไม่ใช่ทุกหาวทุกวันหนุมานจะแผงฤทธิ์ถึงจะหาวเป็นเดือนบรรดาลออกจากแม่ทางปากไปหาวเป็นเดือนบรรดาลนางนะแล้วก็ลงกราบมากราบเท้าพระมารดาจะแผงฤทธิ์ถึงจะหาวเป็นเดือนเป็นดาวถ้าเราบูชาหนุมานที่หาวเป็นเดือนเป็นดาวก็แผงฤทธิ์ตอนแผงฤทธิ์ตอนจะแผงฤทธิ์แล้วเต็มที่แล้วเหมือนปุ๊กตัวแล้วไงจะลุยแล้ว เออเพิ่งขึ้นไปหาวเป็นเดือนเป็นดาวแล้วก็ลงมาสู้กับเขาต้องตึกใหญ่สงครามใหญ่แผงฤทธิ์เต็มที่แล้วหาวเป็นเดือนเป็นดาวได้อย่างนี้เป็นต้นวันนี้กับขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างมากเลยเอาวัดดีวัดดีเจริญพรเจริญสุขทุกคนนะขอให้คนคิดถึงใดสมความมุ่งมาปรารถนาทำการงานใดอย่ามีอุปสรรคโรคภัยจะเบียดเบียนเงินทองไหลมาเทมาสิ่งใดชอบขอให้ได้ช้านักสิ่งใดรักเป็นผู้สมบรมหมายเป็นผู้สำเร็จตลอดสมหวังตลอดสมความปรารถนาตลอดเจริญด้วยเจตนาพิจารณ์ชัยทีประการเพื่ออายุวันสุขภาพตลอดที่พาราติการเทินขอเจริญพรสาธุ